Hello everyone. Hi everyone. Yes. วันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลย Monster High นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมาใหม่มากเลยถึง3ตัวด้วยกันเริ่มจากตัวแรกเลยดีกว่าตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้สวยมากชื่อว่า Luna Mathews Mathews นะ Mathews มี S ด้วย Mathews สักอย่างนึงซึ่งตัวนี้ก็จะออกมาในรุ่นของบูยอกนะครับซึ่งจะเป็นเป็นมิวสิคอลใช่จะเป็นครั้งแรกที่ Monster High เนี่ยทำออกมาเป็นมิวสิคอลนั่นเองใช่การนี้นี่สวยมากตัวนี้จะเป็นลูกของอะไร Daughter of the Moth Man ก็คือลูกของมนุษย์ผีเสื้อนั่นเองนะฮะผู้ชายจิตเซราตีไปกับแสงสีกับปีกที่สวยสวยปีกสวยจริงคือจะมีปีกใช่ตัวนี้ก็จะอายุ16ปีแล้วก็งานอดิเรกของเขาเขาจะชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นมีแดนซิ่งมี acting นะอะไรประมาณนี้เป็นสาวจิ๋วมากใช่เป็นสาวชิวๆมากนี่ก็หัวอลังมากใช่หัวอลังมากก็จะเป็นรูปผีเสื้อข้างบนนะคะแล้วก็จะมีปีกผีเสื้อก็คือขนนกให้ด้วยเนาะข้างบนบ้ามึงเป็นผีมันเป็นผีเสื้อนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้น่าจะเป็นแบบกระโปรงซึ่งลงมาจะเป็นเหมือนคล้ายๆปีกผีเสื้อเนาะเนี่ยแบบเนี้ยนี่อันนี้รองเท้าสวยมากเป็นแบบกระโปรงข้างหลังใช่เป็นกระโปรงข้างหลังใช่คือซึ่งสไตล์ของเขาก็จะเป็นสีดำแล้วก็อะไรที่มันเป็นแบบแล้วก็มีลายเป็นลายของผีเสื้อเนาะใช่เป็นลายของผีเสื้อนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นผ้าชีฟองเห็นไหมเนี่ยเป็นผ้าชีฟองสีขาวมันชีฟองไหมเนี่ยใช่ไม่เชิงชีฟองเท่าไหร่อ่ะแต่มันก็จะมีเลื่อมๆมีเลื่อมๆอยู่ในผ้าด้วยเลิศที่สุดนี่ผมสีดำผมเป็นน้ำมานะคะแบบนี้ปังมากแล้วก็มาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นการที่ถกเถียงกันว่าเราจะอ่านชื่อเขาว่าอะไรดีระหว่าง LED หรือ LED นี่เพื่อเขียนนี้เห็นไหม LED เหมือนเป็นโทรทัศน์ LED อะไรอย่างนั้นจอ LED แต่คือด้วยความที่เขาก็เป็นลูกของโรบอทหรือหุ่นยนต์หุ่นยนต์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตอนที่รูปออฟฟิเชียลมันออกอ่ะคนบอกว่าหน้ามันคล้ายๆกับตัวสเปกตร้าใช่ไหมใช่แต่ว่าพอจริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมตัวเขาจะมีพวกอะไรนะเขาเรียกเท็กเจอร์ซึ่งมันก็จะออกเป็นหุ่นยนต์อีกแบบนึงซึ่งก็จะต่างกับตัวสเปกตร้าไอ้นี่สเปกตร้าด้วยแล้วก็ตัวโรเบก้าด้วยใช่ก็คือมันจะไม่ใช่คนละแบบใช่มันจะคนละอย่างกันเลยนะจ๊ะชอบข้างหน้าด้วยนี่ผมเป็นอย่างนี้แล้วก็มีจานเรดาร์อยู่บนหัวด้วยนะสวยเขาเรียกอะไรนะดาวเทียมใช่จานดาวเทียมอันนี้รองเท้าเป็นแบบนี้เป็นสีฟ้าใสๆคือขาสวยมากเลยดูลายขาชอบมันมากอีที่เป็นเข็มขัดใช่คือซึ่งมันก็จะออกโทนเป็นเมทัลลิกเหมือนกันเมทัลลิกใช่สังเกตเลยซีรีส์นี้เนี่ยพวกอุปกรณ์แต่งตัวมันจะมีแบบว่าเป็นเงินทองใช่อะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยตัวนี้ก็จะแบบคืออะไรอ่ะ favorite activity composting ชอบแต่งตัวหรือเปล่านางอาจจะชอบแต่งตัวชอบอะไรของนางใช่แล้วนางก็ชอบนี่ไง electronic squishถูกหรือเปล่าไม่รู้มันแบบว่าอะไรอ่ะประมาณนี้เป็นเสียงกระจัดกระจายเสียงแตกเสียงออกมาคืออาจจะร้องเพลงนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบวิธีกระจายเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือจะมีนี่ไงมันมีจานดาวเทียมอาจจะแบบยิงพุ่งขึ้นไปคือเรายังไม่ได้ดูการ์ตูนเพราะการ์ตูนมันยังไม่มาใช่เราก็ยังไม่รู้นะแล้วก็รอดูกันไปว่ามันจะเป็น LED หรือ LED เป็น Daughter of the Robot นั่นเองลูกหุ่นยนต์จ้าลูกหุ่นยนต์โอเคมาต่อตัวสุดท้ายของวันนี้กันซึ่งตัวนี้ก็จะคือลูกราชหนูอ่านว่า Mousidis เหรอ Mousidis King นะครับซึ่งเป็น Daughter of the Rat King ก็คือเป็นลูกของแรดราชินีแรดไม่ใช่ราชาแรดไม่ใช่ไม่ใช่บ้าไปแล้วคือหนูเป็นแบบปีศาจหนูนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะตัวเตี้ยกว่าเป็นไซส์เล็กเนี่ยเป็นไซส์จิ๋วน้อยเป็นไซส์เท่าพวกฮอลลีนเท่าพวกทอยล่านั่นเองนะนี่เห็นไหมมันก็จะมีเมทัลลิกเหมือนกันใช่ผมสวยมากผมเป็นสีชมพูนะตัวสีเทาในรองเท้าฟันเยินนี่ดูฟันเป็นหนูจริงๆเป็นหนูจริงๆเห็นแล้วคิดถึงอันนี้เลยอ่ะอะไรนะมินนี่อะไรอย่างงี้ป่ะมินนี่เมามีหูก็ถือด้วยหน้าก็กลมๆนะหน้ากลมๆน่ารักนี่ตาเป็นอย่างงี้กระบงก็สวยนะมีเลื่อมๆสีทองมีละผมไม่ก็คือจะเป็นเท็กเจอร์ของรุ่นนี้มันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะเนาะมันก็คือเป็น
เป็นเหมือนเมืองข้างหลังอ่ะเหมือนทําให้มันมีความรู้สึกเหมือนทันสมัยเป็นแบบใช่เป็นบูยอร์กคือบูยอร์กน่าจะมาจากคําว่านิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงใช่ในเรื่องนี้รู้สึกว่าแคทตี้จะเป็นตัวเด่นใช่มั้ยแล้วก็ในรุ่นนี้ก็จะออกมามีพรีโอที่ออกมาคู่กับดูสแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีเดฟอร่าด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาจะรีบนํามารีวิวให้ดูกันนะวันนี้ไปแล้วแค่นี้นะ3ตัวมีอะไรบ้างนะมี LED มี Luna Mosseus นะครับแล้วก็ตัวชื่ออะไรนะ Mosseus King แล้วไว้เจอกันเทปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย